ราชการจังหวัดพะเยาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2556ในวันที่12สิงหาคมเพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเผยแพร่บทบาทของสตรีในฐานะของแม่ที่มีแต่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติเพื่อยกย่องแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่กิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งในวันแม่แห่งชาติคือการคัดเลือกแม่ดีเด่นทั่วประเทศเพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประกวดแก่สาธารณชนจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรเป็นแม่ดีเด่นตามเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติซึ่งปรากฏผลคือนางสมมาชาวเหนืออายุ63ปีจากอำเภอเมืองพะเยาประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมซึ่งขณะนี้ได้เดินทางเพื่อรับประทานพระฉายาลักษณ์พระราชทานเกียรติบัตรและเข็มกลัดแม่ดีเด่นแห่งชาติจากพระเจ้าวรวงศ์คือพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นั่งกามาณอาคารใหม่สวนองพรกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นจังหวัดพะเยาขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มอบเกียรติบัตรจำนวนของท่านตามลำดับดังนี้นางเพ็ญสิริเพชรดีจากอำเภอเมืองพะเยาในนามคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยานางแสงดินบุญตาเรียนท่านผู้ราชการจังหวัดพะเยาสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้คัดเลือกสตรีไทยดีเด่นประจำปี2556เพ
ื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมจังหวัดพะเยาได้คัดเลือกสตรีไทยดีเด่นคือนางเพ็ญสิริเพชรดีกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและชมรมลูกสาวพ่อขุนงำเมืองผู้ซึ่งมีความเสียสละอุทิศตนช่วยเหลือสังคมสนับสนุนให้สตรีไทยรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมและนิยมความเป็นไทยซึ่งได้เข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่1สิงหาคมวันสตรีไทยในโอกาสนี้ใครขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ราชการจังหวัดพะเยาได้มอบโล่สตรีไทยดีเด่นจังหวัดพะเยาสำหรับนางเพ็ญสิริเพชรดีขอกราบเรียนเชิญค่ะในช่วงนี้ขอเชิญแม่ดีเด่นจังหวัดพะเยาและสตรีไทยดีเด่นนะครับได้ร่วมถ่ายภาพกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านประธานในพิธีนะครับขอได้เชิญเลยครับครับขอกราบเรียนเชิญท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาท่านวราพรกีฬาแปลงด้วยครับขอกราบเรียนเชิญครับสำหรับงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกที่จะมีขึ้นที่วัดศรีคมคำเวลา 10:30 นนะครับการแต่งกายก็เครื่องแบบปกติขาวนะครับผู้ปฏิบัติพิธีแต่งเครื่องแบบปกติขาวบุคคลทั่วไปชุดสีขาวหรือชุดสุภาพนะครับ